แต่อีกมุมนึงที่จะต้องมีการอธิบายกันอีกครั้งเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการถูกบิดเบือนมาหลายต่อหลายครั้งพอเรื่องนี้พูดถึงซาอุดิอาระเบียก็มีคนพยายามจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะไปกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนั่นก็คือเรื่องของบลูไดมอนด์หรือว่าเพชรสีน้ำเงินเนี่ยนะคะตอนนี้เรื่องนี้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีคนที่พยายามจะขุดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบิดเบือนในโซเชียลนะคะว่าเพชรที่พระพันปีหลวงทรงสวมใส่เนี่ยคือบลูไดมอนด์หรือว่าเพชรสีน้ำเงินที่ถูกขโมยมาจากซาอุดิอาระเบียครับซึ่งเรื่องนี้ย้ำอีกครั้งว่าไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายคนที่ก็จะต้องมีการหยิบเอาเรื่องราวความเป็นจริงเนี่ยมาอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งในเพจที่มีการนำมาอธิบายแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือเพจโบราณนานมานะคะโอ้เพจนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในอดีตที่เป็นความรู้ดีๆมากมายทีเดียวเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะในเพจนี้ก็พยายามที่จะชี้แจงนะคะแล้วก็เอาความจริงมาให้ได้ดูกันว่าเพชรที่พระพันปีหลวงทรงสวมใส่เนี่ยไม่ใช่บลูไดมอนด์แต่คือบลูแซฟไฟร์ค่ะบลูแซฟไฟร์คือไพลินสีน้ำเงินแต่ว่าบลูไดมอนด์หรือเพชรสีน้ำเงินที่เป็นคดีความเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันคือเพชรครับแต่ที่พระองค์ทรงสวมใส่นี่คือเป็นแซฟไฟร์นะคะในเพจนี้บอกว่าตามพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสวมสร้อยพระสอเป็นสร้อยพระสอไพลินสีน้ำเงินหรือว่าบลูแซฟไฟร์ไม่ใช่บลูไดมอนด์ตามที่มีคนบางกลุ่มพยายามบิดเบือนกล่าวหาพระองค์โดยสร้อยพระสอไพลินสีน้ำเงินหรือบลูแซฟไฟร์องค์นี้ประดับเพชรโดยไพลินสีน้ำเงินเม็ดนี้มีขนาด 109.57 กรัตค่ะจี้ไพลินสีน้ำเงินองค์นี้เป็นฝีมือการออกแบบและประดิษฐ์จากบริษัทอัญมณีแวนคลิฟจากประเทศฝรั่งเศสเมื่อประมาณปี2506ซึ่งพระองค์ทรงสวมสร้อยพระสอไพลินสีน้ำเงินองค์นี้มานานกว่า50ปีแล้วนะคะและทรงสวมใส่ในหลายๆโอกาสอีกด้วยเช่นในปี2511ทรงสวมสร้อยพระสอนี้ในโอกาสที่สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งอิหร่านเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่าง 22-29 มกราคม2511หรือในปี2534ทรงสวมสร้อยพระสอนนี้ในโอกาสที่สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่าง 26-30 กันยายน2534แต่ว่าเหตุการณ์ขโมยเครื่องเพชรราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียเกิดขึ้นในปี2532ค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าพระองค์ท่านเนี่ยนะครับมีบูซัฟไฟที่ว่าเนี่ยนะครับไพลินสีน้ำเงินเนี่ยใส่มาตั้งแต่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ขโมยเพชรจากพระราชวังซาอุดิอาระเบียมาเป็นแบบ20กว่าปีหลาย10ปีค่ะเพราะฉะนั้นคือแค่ตรงเนี้ยมันก็ยืนยันความจริงได้แล้วอย่างภาพเนี้ยนะครับนี่เป็นภาพรู้ก็รู้เป็นภาพเก่านะครับตั้งแต่พระองค์ท่านเนี่ยนะครับมีพระชนมายุยังสาวๆอยู่เลยนี่พูดแบบชาวบ้านเนี่ยนะครับก็ใส่มาเรื่อยใส่มาในหลายว่าโอกาสในหลายยุคหลายสมัยไม่ใช่มาใส่หลังปี2532ที่เกิดเหตุการณ์โจรกรรมเพชรซาอุใช่ค่ะแล้วก็ในข้อมูลเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจบอกว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยมีเครื่องประดับที่เป็นเพชรมากมายค่ะตั้งแต่สมัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วแม้แต่ในอดีตนะคะมีหนังสือที่บันทึกในหนังสือเรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสนั้นได้เสด็จเยือนแคนาดาในวันเสาร์ที่24มิถุนายนปี2510ค่ะและได้เสด็จไปในงานเลี้ยงรับรองสำคัญซึ่งในงานนั้นมีบุคคลสำคัญในวงราชการและธุรกิจคืนนั้นพระองค์ได้โดยในหนังสือเล่มดังกล่าวมีการระบุความตอนหนึ่งว่าคืนนั้นข้าพเจ้าได้สวมสร้อยพระสอเพชรซึ่งเป็นของเก่าของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยสมเด็จพระพันปีหลวงในหนังสือนี้นะคะในบทความนี้หมายถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในบันทึกยังบอกอีกว่าสร้อยพระสอเพชรเส้นนี้เองทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งในงานนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อแขกสำคัญคนหนึ่งถามหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตซึ่งทำหน้าที่นางสนองพระโอษฐ์แล้วไปในงานวันนั้นได้ว่าส
สร้อยพระศรที่พระราชินีของท่านทรงอยู่นั้นคงเพิ่งซื้อใหม่จากปารีสกระมังหม่อมเจ้าวิภาวดีทรงตอบว่าเอ๊ะนี่ท่านไม่รู้หรอกหรือว่าเมืองไทยของฉันมีอายุมากกว่า700ถึง800ปีแล้วพระราชวงศ์จักรีก็มีมาตั้งเกือบ2ศตวรรษเราจึงมีเครื่องเพชรประจำพระราชวงศ์บ้างไม่เห็นจะต้องซื้อของใหม่ราคาแพงมาใช้เลยนะคะซึ่งจากหนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นได้ว่าเครื่องเพชรที่พระองค์ประดับอยู่หลายๆชิ้นตลอดการเดินทางล้วนเป็นเครื่องเพชรประจำพระราชวงศ์ทั้งนั้นรวมถึงสร้อยพระศรไพลินสีน้ำเงินนั้นก็เช่นเดียวกันค่ะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้ค่ะนะครับเอาแค่ภาพเมื่อกี้เนี่ยนะครับภาพเราเองแล้วเป็นภาพเก่าภาพเก่าหรือแม้แต่ภาพหลักฐานการที่กษัตริย์ชาแห่งอิหร่านนะครับเสด็จมาเยือนประเทศไทยก็เป็นเหตุการณ์ที่เก่ามากนะครับเพราะตอนนี้ประเทศอิหร่านเขาก็เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐอิสลามไปแล้วนี่เป็นภาพในยุคที่อิหร่านยังมีพระมหากษัตริย์และเสด็จมาเยือนประเทศไทยพระองค์ก็เสด็จมาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็ใส่ไอ้ไพลินสีน้ำเงินเนี่ยบลูซัฟไฟนี้ตั้งนานแล้วซึ่งจริงๆก็สามารถที่จะหาภาพหรือข่าวย้อนกลับไปได้ว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในปีไหนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2511ค่ะและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุการณ์โจรกรรมบลูไดมอนด์เกิดขึ้นในปี2532ซึ่งมันห่างกันหลายสิบปีเลยทีเดียวเนี่ยนะคะ